าเถื่อนสุดๆสอกเด็กไทยใส่เด็กไทยวิทย์มีมวยเกมแรงจัดช่วงท้ายโคตรเดือดทีมชาติไทยตบความอีเหนาอินโดนีเซียไหนเก่งจังชนะอาร์เจนตินามาโดนช้างศึกจัดไป2โบเรียบร้อยทำตัวเองวิ่งชนกรรมการจนเสียประตูแบบนี้ไม่ไหวทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมโลกปิยะพงษ์ยิ่งครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียนะครับก็ในชุด U19 แหละครับเป็นการอุ่นเครื่องนะครับซึ่งเกมแรกเนี่ยผ่านไปแล้วนะเกมแรกต้องบอกว่าช็อกโลกสำหรับอินโดนีเซียนะครับชนะอาร์เจนตินามาได้นะโอ้โหแบบชนิดที่ว่าสุดๆอ่ะเหลือเชื่อเอางี้ดีกว่านะครับชนะมา 2-1 นะฮะขนาดอาร์เจนตินายังลงข่าวเลยว่าช็อกนะครับแล้วแฟนๆบอลเนี่ยเข้ามารุมต่อว่ากันพอสมควรนะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรอันนั้นของเขาแต่ทีมชาติไทยของเราก็โดนเหมือนกันแต่เป็นฝั่งบ้านเรานะครับที่โดนเกาหลีใต้ยิงยัดนะฮะ 4-1 ยับเลยบอกเลยนะครับก็มีคำถามมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับอ่ะแต่ว่าวันนี้ครับเรามาดูในส่วนของนัดที่2สำหรับทั้ง2ทีมครับทีมชาติอินโดนีเซียครับลงสนามพบกับทีมชาติไทยเตะกันแบบร้อนๆบ่าย2นะฮะโอ้โหต้องบอกว่าตามเวลาบ้านเรานะแต่ว่าดูที่สนามแข่งที่นู่นแล้วก็ดูแล้วแบบค่อนข้างที่จะร้อนพอสมควรเลยนะครับเกมนี้นะครับดูไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงกันสักนิดนึงว่าไทยเนี่ยมีใครลงไปเล่นบ้างนะครับก็ผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นอานัทนะครับมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับพิคเนตยังลงอยู่นะครับเจตสภัทรนะครับสิงหามารัสสะครับระพีพัฒน์พัฒน์ไทยสงธนาวุฒิโพชัยดุษฎีนะครับแล้วก็เคแลนธนาดอนไรอันยืนเป็นหน้าเป้านะครับธนกิจชดเมืองปากตัวเก่งจากบุรีรัมย์จิรพลนะครับแนวรับลงเหมือนเดิมธัญกรแสวงสุขครับแล้วก็นำโดยเฮดโค้ชเนี่ยเอเมอสันเปรไรร่านั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยอินโดนีเซียครับส่งโอ้โหรายชื่อมาเนี่ยมีบุฟฟอนด้วยนะมีคาเด็กมีอิกเบาโอ้โหชื่อนี่เหมือนกับว่าซุปเปอร์สตาร์ต่างประเทศเลยนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นรายชื่อของทีมชาติอินโดนีเซียประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าเกมนี้น่าสนใจนะครับจังหวะที่เราได้ประตูเนี่ยเป็นจังหวะที่อินโดนีเซียเขาพลาดเองแทนที่จะสกัดออกไปนะครับแต่ว่าทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยก็ไปเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับแล้วเป็นธนาวุฒิโพชัยที่ตัดบอลได้แล้วก็ปาดเข้ามาตรงกลางให้กับเคนแลนธนาดอนไรอันของเรายืนอยู่ตรงนั้นพอดีเลยนะครับแล้วก็ใช้จังหวะเดียวนี่แหละครับตรงนี้เลยหวดวอลเล่เข้าไปสุดสวยครับจอขนาดนี้ไม่สามารถที่จะเซฟได้แน่ผู้รักษาประตูของทีมชาติอินโดนีเซียนะครับวันยานนะฮะก็ทีมชาติไทยนำ 1-0 ซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าเกมของทีมชาติไทยเนี่ยค่อนข้างดีกว่าแล้วกันนะครับในช่วงครึ่งแรกแต่ก็จะมีบางจังหวะที่เราไปปล่อยให้อินโดนีเซียเนี่ยเล่นง่ายนะครับลากมาแนวรับของเรานี่มียืนอยู่หลายคนนะครับแต่ว่าไม่สกัดกั้นปล่อยให้เขาทำชิ่งทะลุทะลวงมาก็มีจังหวะที่เกือบโดนเหมือนกันนะมีจังหวะที่เกือบโดนของอินโดนีเซียขึ้นมาตัดมาแต่ว่าก็ยิงไม่ดีพอนะครับก็เข้าซองเซฟของผู้รักษาประตูทีมชาติไทยแล้วก็เป็นจังหวะของอินโดที่ขึ้นมาทางด้านข้างมีพอสมควรนะแต่ว่าไทยเนี่ยดูดีกว่าแต่ว่าจังหวะที่เราสุ่มเสี่ยงเนี่ยก็พอมีเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเกมรับของเรายังเหนียวแน่นช่วยกันป้องกันเอาไว้ได้นั่นเองนะครับเลยจบครึ่งแรกครับทีมชาติไทยเนี่ยนำอยู่1-0ต้องมาดูช่วงครึ่งหลังว่าจะเล่นกันแบบไหนอย่างไรต่อครับครึ่งหลังครับกลับมาต่อนะครับโอ้โหคราวนี้เนี่ยอินโดนีเซียนะครับพยายามจะเปิดเกมรุกสร้างเกมรุกใส่ทีมชาติไทยแล้วครับเดี๋ยวขึ้นซ้ายเดี๋ยวขึ้นขวาแล้วครับคือพยายามจะโหมครับชนะอาร์เจนตินามาได้นี่มาแพ้ไทยนี่แบบนี้เนี่ยโซเชียลอินโดแตกนะครับบอกได้เลยครับว่าชนะแชมป์โลกมาได้อะนะฮะแต่มาแพ้แชมป์อาเซียนว่างี้นะครับรับไม่ได้กันเลยทีเดียวนะครับทางฝั่งของอินโดนีเซียนะฮะอะแต่นาทีที่48ครับทีมชาติไทยเนี่ยมาได้จังหวะฟรีคิกอินโดเริ่มเล่นแรงนะครับเข้าหนักถึงตัวนะครับแบบนี้เนี่ยก็เสียฟาวบ่อยพอเสียฟาวบ่อยทีมชาติไทยของเราครับได้ฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษครับและคนที่รับหน้าที่สังหารตรงนี้เนี่ยเป็นทางด้านของธนกิจชดเมืองปักตัวรุกจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับก็ปั่นเนี่ยแหละครับปั่นโค้งๆกะให้เข้าเสาแรกนะครับซึ่งทำได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันยังไม่หนีมือผู้รักษาประตูแบบชนิดที่ว่าแบบพุ่งเสียบตะข่ายไปเลยนะครับโกเข้ามาทันนะครับก็พุ่งสุดตัวเหมือนกัน
ปัดออกไปได้ลูกนี้น่าเสียดายอย่างนั้นเนี่ยไทยขึ้นนำ 2-0 จะเล่นสบายมากกว่านี้นะครับหลังจากนั้นครับอินโดนีเซียครับโหมต่อครับอินโดนีเซียเนี่ยโหมบุกหนักต่อเปิดเตะมุมเข้ามาจังหวะนี้จะเอาให้ได้ขึ้นมาแล้วกองหลังไทยต้องบอกเลยครับว่าไม่ดีผิดพลาดเนี่ยยืนกันอยู่1 2 3 4 5 6คนแต่ประกบตัวมาร์คตัวยังไงครับยืน4 5 6คนเนี่ยครับเขาหลุดมาคนเดียวแล้วได้แปรแบบโล่งๆชนิดที่ว่าไม่มีใครมาร์คครับแบบโล่งจริงๆแต่โชคดีครับไอ้แปรโล่งๆเนี่ยเรายืนอยู่6คนแต่ไม่เห็นตัวนี้แปรออกไปเองแบบโอ้โหไม่ได้ลุ้นเลยคือออกแบบออกนอกข้างนอกไปเลยครับเสียดายครับอินโดนีเซียครับจ่อขนาดนี้เราไม่เข้าเองโอ้พลาดโอกาสทองเลยครับจังหวะนี้ไม่ได้ครับยัง 1-0 ครับไทยยังนำและอินโดนีเซียครับมาได้บุกนาทีที่59ครับน่ากลัวมากเลยครับขึ้นมาทางด้านซ้ายครับเป็นกามาล่าครับมาแล้วลากคนเดียวเจอกับสิงหามารสะเนี่ยครับต้องดวลกัน1ต่อ1ครับถือว่าโอ้โหมาแบบแข็งแรงเลยนะคนนี้นะฮะแล้วจังหวะไปถึงเกือบสุดเส้นเนี่ยแล้วเขาโยกตัดเข้าในครับพอโยกตัดเข้าในสิงหาพยายามที่จะบังมุมบังเหลี่ยมไม่ให้เห็นในการยิงช่องง่ายๆนะครับซึ่งเจ้าตัวก็อยากจะปั่นโค้งๆให้มันเสียบเสาสองเข้านะครับแต่ว่าสิงหาบังดีครับกลายเป็นว่ากามาร่ายิงออกไปไหนไม่รู้ข้ามคานไปแบบไร้หางเสือเลยครับลูกนี้ก็ยังไม่ได้ครับไทยนี่ต้องบอกว่าช่วยกันในเกมรับเยอะมากเลยนะครับแล้วในช่วงประมาณสักชั่วโมงกว่าๆเนี่ยก็ถอดธนกิจโชติเมืองปักออกอีกตั้งหากนะครับเหมือนกับว่าจะมีอาการตะคิวขึ้นมานะครับแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวไปเลยนะครับอาจจะเก็บไว้เล่นในนัดสุดท้ายก็เป็นได้นั่นเองนะครับนาทีที่67นะครับมาดูกันต่อจังหวะนี้นี่ต้องเตือนกันหน่อยเลยนะครับโอ้โหทางด้านของทีมชาติไทยเนี่ยครับหมายเลข21นะครับไปเข้าสกัดค่อนข้างแรงนะฮะใส่อินโดนีเซียครับเป็นธัญกรแสวงสุขเนี่ยโอ้โหโชคดีนะที่ไม่โดนใบแดงนะครับโอ้โหคือร้อนเลยจังหวะนี้คือสุ่มเสี่ยงนะครับคือถ้าไปเล่นในชิงแชมป์เอเชียหรือว่ารอบคัดเลือกก็แล้วแต่แบบนี้ผมว่าไม่น่ารอดไม่น่ารอดนะครับยังไงต้องเตือนกันด้วยจังหวะแบบนี้มาแบบใส่เต็มได้แต่ถ้าแบบไปเล่นแบบนี้นี่เสี่ยงจริงๆครับนะฮะอันตรายแต่ว่าตรงนี้รอดไปก่อนครับได้แค่เหลืองนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยเริ่มทยอยเปลี่ยนตัวแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงครึ่งหลังมาเนี่ยเท่าที่เล่ามาเนี่ยนะครับไทยยังไม่ได้บุกเลยนะฮะโอ้โหบุกแบบน้อยมากครับโดนทางด้านอินโดกดอย่างเดียวเราต้องมาเล่นเกมรับเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็เอาเคนแลนด์ออกไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องเน้นเกมรับแล้วครับและก็เปลี่ยนต่อเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็เอารัฐภูมิลงมาอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโดนบุกยับบุกละเอียดเลยครับแต่ว่าทางทีมชาติไทยของเราเนี่ยเกมรับของเราก็ยังเหนียวยังแน่นอยู่นะครับในการที่เจอกับอินโดแล้วก็เกมรุกของเขาเนี่ยมากี่ทีก็ยังเจาะไม่เข้านั่นเองนะครับเขาพยายามที่จะเซตเกมนะครับพยายามจะบิวอัพเกมขึ้นมาเพราะว่าเจาะไม่เข้าอะครับก็ต้องชมด้วยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเอเมอร์สันเปเรราของทีมชาติไทยเนี่ยวางหมากมาค่อนข้างรัดกุมแต่ว่าเอาตรงๆนะถ้าเน้นรับแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยมันก็เหนื่อยพอสมควรเหมือนกันในแต่ละเกมเจออินโดนี่รับแหลกขนาดนี้เนี่ยถ้าพลาดขึ้นมาก็โดนเลยเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่พลาดเท่านั้นเองตอนนี้นะฮะก็ถือว่ายังไหวและช่วงท้ายเกมครับต้องบอกว่าไทยมาได้สวนครับจากจังหวะที่อินโดเนี่ยเขาวิ่งไปชนผู้ตัดสินแล้วที่สำคัญชนผู้ตัดสินเป็นบอลสวนกลับของไทยเลยครับและรัตภูมิมาแบบนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยยิงไปติดบล็อกก่อนแต่ว่าตัวเองเนี่ยยังขืนลุกขึ้นมาได้ครับจังหวะที่ลุกขึ้นมาได้เนี่ยมาเตะอีกทีนึงโอ้โหแล้วบอลเนี่ยมันย้อยเข้าประตูไปอย่างสวยงามเลยนะครับโอ้ยไทยมาได้ประตูนํา 2-0 ในช่วงทดเวลาสุดยอดไปเลยครับโอ้โหแล้วอินโดนี่โวยยับอ่ะครับบอกว่าผู้ตัดสินมาเกะกะขวางทางวิ่งชนเองนะครับทำไงได้ครับสนามมีให้วิ่งไม่วิ่งวิ่งชนกรรมการนะฮะโดนไทยนํา 2-0 เลยหลังจากนั้นเหมือนจะมีโมโหนักเตะของเขาคุมอารมณ์ไม่อยู่หมายเลข13ครับมาสอกสับใส่นักเตะไทย2ทีนะมาสอบสอกใส่หัว
นะฮะแล้วพอผู้เล่นไทยจะวิ่งเข้าไปโวยมาสอกอีกโอ้โหน่าเกลียดมากดีเป็นเกมอุ่นเครื่องไม่โดนใบแดงนะฮะได้ใบเหลืองเท่านั้นเองนะครับเกือบมีมวยนะเกือบมีมวยเอ้าว่ากันไปแล้วก็จบเกมนะครับเป็นอันว่าทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซียไปได้อย่างสวยสดงดงามนั่นเองครับอ่ะนี่คือทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ